วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้หาพระเอกรุ่นใหม่นะเพราะมีดีกรีไปถึงสัตวแพทย์พ่วงด้วยตำแหน่งจุฬาคทากรก็เลยไม่แปลกแล้วค่ะที่หลายคนจะติดภาพว่าหมอเหน่งสรณรัตน์ประเสริฐกุลเป็นหนุ่มหล่อและหมุนเรียบร้อยแล้วก็พูดน้อยแต่ความจริงเหล่านี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสักนิดยิ่งพอได้มาเห็นในรายการภารกิจชีวิตนอกจอคือยิ่งคอนเฟิร์มได้เลยแล้วค่ะว่าเหน่งสรณคือผู้ชายหล่อกวนโอ้ยตัวแสบประจำแก๊ง The Five Element ค่ะจริงๆเหน่งตอนแรกที่รู้จักกันกับตอนนี้คือต่างกันคนละลุคเลยตอนแรกมาเขาก็จะเจียมเจียมเป็นแบบพูดน้อยเจียมเจียมเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวมีตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยดูติ่มติ่มดูแบบน่าเอ็นดูแต่ว่าพอกลับมามองตอนนี้เหมือนเล็บมันยาวเหมือนเขี้ยวมันออกเสือมันแบบจากแมวกลายเป็นเสือมากกว่าสายที่จะมาวะเนี่ยพวกพี่กระจอกมากพี่มาช้ามากดูสิครับคือเหน่งปากแซบขึ้นมีปากมีเสียงขึ้นรู้ทันคนมากขึ้นผมว่าเหน่งเก่งขึ้นดีกว่าแล้วเหน่งโตขึ้นเหน่งเล่นเก่งขึ้นเหน่งโตขึ้นเหน่งมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้3คนเฮงซวยเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยทําเป็นทุกอย่างยกเว้นประโยชน์ก็แซบขึ้นอ่ะจากวันแรกเยอะเขาเรียกว่าเหมือนกล้าเล่นขึ้นกล้าเล่นกล้าพูดอะไรเงี้ยเป็นตัวเขาอ่ะมีความเป็นตัวเขาคือเมื่อก่อนยังกําแพงที่มีต่อเรายังไม่ทลายแพงที่มีก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแบบไม่มีเลยอ่ะไม่เหลือเลยคือปล่อยของหมดแบบไม่มีกักจบรายการนี้กูไปขายหมูแล้วทําไมไม่มีใครช่วยเลยคือผมสับหมูจนมือเปิดอ่ะเนี่ยดูดิตอนแรกที่รู้จักที่เจอกันครั้งแรกที่นี่ก็มันดูติ่มติ่มเนิร์ดเนิร์ดอ่ะเหน่งเข้ามาคือเหน่งสวัสดีทุกคนใช่จริงๆเหน่งสวัสดีครับทุกคนเลยดูแบบอยู่คนเดียวนิ่งๆไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยสุขสิงใจไม่ค่อยสุขสิงไม่ค่อยกล้าคุยไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเขาอาจจะวิเคราะห์ไปแล้วว่าสี่คนนี้ไม่น่าคบด้วยก็เลยแหวกตัวอยู่คนเดียวเป็นไงล่ะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นไม่แต่มอนเองเนี่ยการันตีเร็วเห็นแต่มุมดีๆเขาเมาไม่รู้จะเมาอะไรอันใหญ่อย่างเนี้ยผมก็จะโดนแกล้งโดนอะไรเงี้ยฮะมอนเองเนี่ยก็จะมีวันนึงที่ผมก็ไม่เคยเจอนะเขาก็จะมาแกล้งผมเนี่ยก็มารวมอันนี้พูดอะไรเขาก็จะมาตบใส่มาเสริมทัก DM มาหาผมส่วนตัวเลยนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยตรงๆพี่ขอโทษนะถึงขั้นทักแยกส่วนตัวนะครับพี่ขอโทษนะพี่ไม่ตั้งใจพี่ขอโทษพี่ต้องเล่นตามพวกนั้นไปผมก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นไรเล่นได้เต็มที่เลยสนุกแฮอะไรเงี้ยทีน่าอย่าทับฟังการเมาส์ของทั้ง4หนุ่มเจก็ประเมินออกมาได้แล้วล่ะค่ะว่าหนุ่มเหน่งเนี่ยเขามองคนออกว่าใครงูพิษมากก็ต้องร้ายกลับใครดีมากก็ต้องน่ารักตอบกลับไปอย่างในวันอาทิตย์นี้หมอเหน่งจะต้องมาทำภารกิจช่วยต่อยอดความฝันให้กับน้องนาขวัญเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์บอกเลยนะจ๊ะว่าภารกิจนี้เนี่ยทำให้คุณหมอเหน่งของเราต้องขุดเอาวิชาความรู้สมัยเรียนกลับมาใช้ด้วยนะคะส่วนจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ติดตามกันด้วยนะคะในรายการภารกิจชีวิตนอกจอวันอาทิตย์นี้เวลา16:15 น.ค่ะ77+8=85 85+25=110 24=124ผมบอกแล้วผมเป็นอัจฉริยะ